เพื่อคนไทยสวัสดีครับปลูกฝังปัญญายาววันนี้โดยสวทช.จะพาน้องๆไปรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนและการทดลองสนุกๆทางวิทยาศาสตร์ตามไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูในประเทศพม่าเนี่ยนะคะมีสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากเลยค่ะเช่นพระธาตุอินแขวนซึ่งพระธาตุอินแขวนเนี่ยนะคะจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีสีทองทั้งก้อนและมีการจัดวางอย่างสมดุลเพราะว่าตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเมแล้วก็ไม่หล่นลงมาด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณครูคุณครูจะพาพวกเราทำการทดลองกันค่ะเอาซ่อมหนึ่งคันนะคะเสียบลงไปที่จุกคอกแบบนี้และอีกข้างหนึ่งนะคะเสียบให้มันอยู่ตรงกันข้ามกันแบบนี้ค่ะวางจุกคอกไว้บนเปลือกไข่จุกคอกแล้วก็ซ่อมเนี่ยนะคะสามารถอยู่บนฟองไข่ของเราได้โดยที่มันไม่หล่นลงมาเลยค่ะแล้วซ่อมอีกคู่นึงนะคะคุณครูก็จะเอามาเสียบสวมกันแบบนี้ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละค่ะเสียบไปอยู่บนซ่อมแล้วเราก็ลองมาวางอยู่บนเจ้าหญิงไข่ของเราค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงไม้จิ้มฟันเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะพยุงให้ซ่อมของเราเนี่ยอยู่ได้ตั้ง2คันโดยไม่หล่นเลยค่ะเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะมีจุดศูนย์กลางมวลหรือจุดศูนย์ถ่วงตกลงมาในแนวดิ่งที่ตรงกับปลายขวดที่ไข่วางอยู่บนปากขวดพอดีโดยจุดศูนย์ถ่วงระหว่างซ่อมและทั้ง2เนี่ยนะคะมีซ่อมอยู่ทั้ง2ตรงกันข้ามกันก็จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้ผมสามารถนำความรู้ดีๆไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังครับวิทยาศาสตร์สนุกแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเด็กๆมีคำถามหรือมีการทดลองใหม่ๆนะคะสามารถส่งได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ